พลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนายหลูเจียนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยเป็นผู้แทนลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข่าวและข้อมูลข่าวสารระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และสำนักข่าวซินหัวของสาธารณรัฐประชาชนจีนบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ทั้งสองฝ่ายนั้นมีความเห็นตรงกันในการที่จะกระชับความสัมพันธ์ในด้านสื่อและก็ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภาครัฐนะคะโดยมีสาระสำคัญก็คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารข่าวภาพข่าวคลิปวิดีโอที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศรวมถึงการให้ความช่วยเหลือระหว่างกันในการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆของสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายและการแบ่งปันข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งก็จะเป็นโอกาสแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญในการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลจากทางภาครัฐของไทยและนำข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับจีนให้คนไทยนั้นได้รับทราบค่ะสำนักข่าวซินหัวเนี่ยเป็นองค์กรสื่อที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีอิทธิพลที่สุดมากในประเทศจีนนะคะและใหญ่ติดอันดับ1ใน4ของโลกตั้งอยู่ณกรุงปักกิ่งมีสถานะเทียบเท่ากับกระทรวงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลกลางมีสำนักงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมากกว่า200สาขากว่า180ประเทศค่ะทำความตกลงแลกเปลี่ยนข่าวสารและภาพข่าวกับสำนักข่าวต่างประเทศมากกว่า80สำนักด้วยกันแล้วก็มีการรายงานข่าวเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษาและได้เปิดตัวภาษาไทยในปีนี้ผ่านเว็บไซต์ www.sinhuathai.com นะคะโดยเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีการนำเสนอข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนแล้วก็เรื่องราวจากทั่วโลกแปลเป็นภาษาไทยกว่า 2,000 ข่าวต่อเดือนค่ะทั้งในรูปแบบของข่าวภาพข่าวแล้วก็คลิปวิดีโอก็ถือเป็นอีกหนึ่งมิตินะคะทำให้คนไทยนั้นได้เข้าถึงข่าวสารข้อมูลของประเทศจีนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วด้วยก็น่าจะเกิดประโยชน์แล้วก็ต่อยอดได้อีกหลายด้านเลยนะคะ